จแมนเทียบภาพตอนเด็กกับน้องเวทมนต์บอกเลยสำเนาถูกต้องเพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียงไม่กี่วันค่ะสำหรับน้องเวทมนต์หรือว่าเด็กหญิงดั่งต้องมนตรากุญชรลูกสาวสุดที่รักของแม่ใบเตยอาสยามกับดีเจแมนพัฒนพลค่ะแต่เพอแป๊บๆก็กลายเป็นขวัญใจพี่ปานะอาไปแล้วนะคะทำให้ตอนนี้แม่ใบก็ได้เปิด IG ลูกสาวเพื่อไว้เป็นที่ติดตามพัฒนาการและความน่ารักของน้องเวทมนต์อีกด้วยค่ะโดยทางแม่ใบนะคะก็บอกว่าฝากเนื้อฝากตัวฝาก IG ของหนูด้วยนะคะเข้าไป follow หนูกันเยอะๆนะคะและในตอนนี้นะคะสาวใบเตยก็กลับมาพักฟื้นที่บ้านเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพร้อมอัปเดตความน่ารักของลูกสาวแบบรายวันให้พี่ๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยนะคะล่าสุดค่ะดีเจแมนก็ได้เผยภาพสมัยที่ตัวเองนั้นเป็นเด็กๆนำมาเทียบกันชัดๆเลยล่ะค่ะกับภาพลูกสาวพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าเป๊ะแม้แต่คุณแม่ใบนะคะยังบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยล่ะค่ะว่าสำเนาถูกต้องแล้วค่ะงานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าน้องเวทมนต์ของเรานั้นละไม้คล้ายคลึงกับใครแล้วค่ะเอาเป็นว่าให้ภาพนั้นมันบ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันนะคะและเราก็มีภาพความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องเวทมนต์มาฝากให้แฟนๆได้ติดตามกันค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ